ับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของอาการเกร็งนะครับอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็วิธีการควบคุมเส้นเอ็นต่างๆเพราะทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องเส้นเอ็นบ้างอะไรเงี้ยหลายคนมีปัญหาเรื่องของการฝึกกีตาร์ไปแล้วก็เกร็งอย่างเช่นมือขวาเนี่ยเล่นไปก็เกิดการเกร็งเกิดขึ้นเพราะว่าจุดหลักเลยก็คือออกแรงไม่ถูกจุดนะฮะไม่พยายามค้นหาว่าเราจะต้องออกแรงส่วนไหนแล้วก็จะทำให้มือเราไม่เกร็งทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับจริงๆมันต้องพูดกันตั้งแต่เรื่องของการวางมือข้อต่อต่างๆแล้วก็เส้นเอ็นนะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องการเกร็งก่อนทำไมเราถึงต้องฝึกกีตาร์แล้วห้ามเกร็งนะฮะห้ามเกร็งแล้วขนาดไหนถึงเรียกว่าไม่เกร็งนะครับจำไว้ว่าทุกครั้งที่เราฝึกกีตาร์ถ้าเราเกร็งคือนิ้วแข็งแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยจะส่งสัญญาณเบรกการจำในสิ่งที่กำลังทำอยู่เพราะว่าอะไรมันเป็นการฝืนธรรมชาตินะครับถ้าการเล่นโดยที่ไม่เกร็งเลยผมจะให้อยู่ที่ประมาณที่แบบเหมือนเราทิ้งมืออยู่เฉยเนี่ยไม่เกร็งแต่ที่มันไปไม่ได้เพราะบางเทคนิคเนี่ยมันต้องใช้พวกแรงต่างๆจริงๆมันจะอยู่ที่การควบคุมนะครับการเปิดปิดของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อนะฮะยังไงผมจะบอกให้ว่าส่วนใหญ่ที่เราเกร็งเนี่ยเกิดจากการใช้เอ็นในการทำงานต่อเนื่องมากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายกของนะครับเราจะใช้แรงจากเส้นเอ็นครับผมสังเกตตัวอย่างเส้นเอ็นตรงนี้นะฮะเส้นเอ็นตรงนี้นะครับเวลาที่เราเกร็งเนี่ยมันจะขึ้นมาเงี้ยประมาณสัก1 2มันก็เริ่มเกร็งแล้วนะฮะฉะนั้นไม่ควรจะเกินเสี้ยววินาทีการใช้เอ็นผมสามารถที่จะฝึกกระตุกถ้าเรากระตุกอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยใช้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะไม่เกร็งนะฮะเพื่อผ่อนคลายเพื่อผ่อนคลายเงี้ยจังหวะในการใช้ต่างๆถ้าเราควบคุมนะครับควบคุมการทำงานของเส้นเอ็นคือการเปิดปิดเหมือนเราเปิดปิดสวิตช์ไฟป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเปิดใช้แรงปิดผ่อนเปิดใช้แรงปิดผ่อนนะฮะบ่อยๆมันมีการความชำนาญในการควบคุมนะครับเพราะว่าปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยเราจะไม่ได้มีการใช้เส้นเอ็นโดยธรรมชาติเวลาที่เราเดินเหินนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้การออกแรงโดยฉับพลันเพราะพวกการใช้เส้นเอ็นเหล่านี้มันจะใช้ก็ต่อเมื่อมีปฏิกิริยาภาวะตอบสนองยกตัวอย่างเช่นเวลาไฟไหม้อย่างเงี้ยทำไมเราถึงสามารถแบกของหนักๆได้นะมันเกิดจากพลังแฝงภายในคือกำลังทั้งหมดที่เรามีเกิดจากเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ส่งผ่านต่อไปยังกล้ามเนื้อนะครับมันถึงเกิดแรงมหาศาลขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมเส้นเอ็นในการคอนโทรลนิ้วต่างๆคอนโทรลข้อมือคอนโทรลข้อศอกหรือแม้แต่หัวไหล่ได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะคอนโทรลแรงได้อย่างถูกจุดนะครับเราก็ต้องดูวิธีการวางมืออีกทีหนึ่งด้วยซึ่งมันซับซ้อนนะครับทีนี้มาดูก่อนอาการเกร็งเนี่ยแบบต่อเนื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่ผมเจอก็คือเรื่องของการฝึกบนความเร็วที่เร็วเกินไปนะครับบางทีเราต้องหาจุดอย่างเช่นฝึกเลโต้เนี่ยผมจะฝึกในความเร็วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60นะฮะเพื่อเช็คอาการผ่อนและการเกร็งถ้าเราจับจังหวะได้มันจะสามารถเล่นเลโก้โต้ได้โดยที่ใช้แรงน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันมีการเปิดปิดแรงโดยคือแทบจะไม่เมื่อยเลยนะครับพูดถึงแต่เวลาฝึกเนี่ยผมฝึกช้ามากหาจุดมุมของข้อต่อและข้อมือต่างๆนะฮะจนมันเป็นธรรมชาติซึ่งการที่เราเล่นสักอย่างหนึ่งจนติดเป็นนิสัยเนี่ยผมบอกแล้วมันนานนะครับช้าและนานแล้วต้องหาจุดสมดุลด้วยตัวเองด้วยสมาธิของตัวเองนะครับค่อนข้างนานมากนะฮะแต่ผมฝึกอย่างใจเย็นแล้วก็ฝึกแบบสะสมเลเวลเหมือนเราเล่นเกมสะสมค่า HP ไปเรื่อยๆมันจะขึ้นระดับเลเวลมันจะขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมแต่เราต้องใจเย็นแล้วก็มีสมาธิสูงนะครับระดับต่อมาคือสัดส่วนโน้ตที่ซับซ้อนเนี่ยหลายคนไม่ฝึกเมทานอมผมบอกให้ทุกคนฝึกหลายคนฝึกเมทานอมโดยเฉพาะลูกศิษย์นะครับฝึกในสัดส่วนอัตราส่วนที่แตกต่างกันเวลาที่เราไปเล่นเพลงเล่นตามเพลงเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าอะไรเราไปเล่นตามเขาไงฮะแต่กรณีถ้าเราอิมพอไว้เองเนี่ยพอเจอสัดส่วนที่ซับซ้อนหรือหลากหลายขึ้นเนี่ยสมองที่ไม่ทันนะครับก็ต้อง1วิเคราะห์เรื่องของตัวโน้ตนะครับว่าจะใช้โน้ตอะไรบ้าง2วิเคราะห์เรื่องสัดส่วนว่าใช้อะไรบ้างทีนี้พอเราคำนวณปั๊บร่างกายจะขาดการคำนวณเรื่องของน้ำหนักนะครับฉะนั้นเราฝึกเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อก่อนอันดับแรกนะครับไม่งั้นเกิดปัญหาแน่นอนเวลาที่เราไปอิมพอไว้นะครับเกิดการเกร็งขึ้นแน่นอนถ้าเราเล่นสัดส่วนที่แบบเปลี่ยนแปลงกระทันหันบ่อยนะครับอันดับต่อมาก็คือเรื่องของระยะห่างของตัวโน้ตสมมติเราเล่นเนี่ยบางทีเล่นโน้ตที่กว้างมากๆเนี่ย
ก็จะเกิดอาการเกร็งขึ้นได้นะครับหรือแม้แต่การข้ามสายจุดหลักก็คือมันต้องหาสรีระของการเล่นในแต่ละลูกในแต่ละทริคก่อนว่าจุดไหนบ้างวางมือยังไงบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีอาการเกร็งเกิดขึ้นจนร่างกายมันจดจำล็อกแต่ละล็อกของข้อต่อให้ได้ก่อนมันถึงจะไม่เกร็งนะซึ่งมันใช้เวลานานนะครับในแต่ลูกก็ต้องให้ฝึกช้าๆก่อนอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเล่นเร็วได้นะครับเพราะความมันจะจำได้เนี่ยกินเวลานานนะครับต่อมาในเรื่องของระยะเวลาบางทีเราเล่นลูกพวกลูกรันสปีดพิกกิ้งต่อเนื่องกันลักษณะแบบนี้นานๆก็สมองอาจจะใช้สมาธิสูงแล้วก็คลาดเคลื่อนในเรื่องของการคำนวณของการใช้กล้ามเนื้อต่างๆก็ทำให้เราเก่งได้นะครับผมพวกนี้มันอยู่ที่สมาธิอย่างเดียวนะครับอันดับต่อไปก็คือเรื่องของความตื่นเต้นอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกโดยขึ้นเวทีบ่อยๆหรือไม่ก็แสดงสดอัดคลิปเวลาอัดคลิปเราจะตื่นเต้นมือไม้สั่นนั่นคือควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับเป็นการฝึกจิตใจนะครับผมบางทีการเล่นน้ำหนักที่แตกต่างกันมากๆก็ทำให้เราเก่งได้เพราะสมองคำนวณได้ยากนะครับผมหรือว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากสมองทั้งนั้นนะครับในการคำนวณในการคิดในการวิเคราะห์ต่างๆยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่เราสามารถควบคุมได้นะครับลองคิดกันดูผมฝากให้ไปคิดทิ้งท้ายกันดูนะครับเห็นว่าความสำคัญในเรื่องของการฝึกโดยที่ไม่ให้ตัวเองเกร็งเนี่ยสำคัญมากนะครับในช่วงแรกผมเคยเป็นคนที่ฝึกผิดมาก่อนฝึกแบบเกร็งๆมาก่อนฉะนั้นผมจะรู้ดีว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญมากบางทีผมติดมาหลายสิบปีผมเพิ่งจะมาเจอเมื่อไม่นานนี้เองว่ามันจะต้องควบคุมยังไงนะครับผมแล้วผมก็ได้ใช้เรื่องของแนวเนี้ยในการสอนนักเรียนซึ่งทำให้แต่ละคนพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วนะครับยังไงก็ลองฝากดูนะครับสำหรับคนที่ฝึกด้วยตัวเองลองคิดในสิ่งที่ผมพูดคลิปนี้ดูคงมีประโยชน์ได้มากพอสมควรเลยนะครับยังไงก็ฝึกให้สนุกนะครับสวัสดีครับ